สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการหยิบข่าวมาคุยประจำวันศุกร์ที่2พฤศจิกายนพุทธศักราช2561อยู่กับดิฉันค่ะธานทิวาถาราชกุลนะคะสำหรับวันนี้ค่ะยังคงมีหลากหลายประเด็นทางการเมืองที่เราจะมาให้คุณผู้ชมนะคะได้วิเคราะห์ไปพร้อมๆกับวิทยากรของเราค่ะไม่ว่าจะเป็นประเด็นของนายสุเทพเทือกสุบรรณนะคะที่ไปเดินสายคารวะแผ่นดินเป็นภาพที่เราได้เห็นมากว่า 7-8 วันแล้วสำหรับในกทม.นะคะซึ่งนายสุเทพก็จะไปเดินสายต่อกันที่ต่างจังหวัดเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าภาพรวมที่เดินเนี่ยเดินสายไปเนี่ยในกทม.คุณสุเทพได้อะไรบ้างนะคะสิ่งที่เราได้เห็นหรือว่าสิ่งที่สะท้อนกลับมาจากประชาชนรวมไปถึงค่ะประเด็นในเรื่องของการเลือกหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ยังสอว่าวุ่นนะคะยังไม่จบกันเพราะว่าในส่วนของระบบนั้นก็มีปัญหาหนักเลยค่ะทำให้เรื่องของการเลือกหัวหน้านั้นก็ต้องเลื่อนออกไปก่อนเดี๋ยวเราจะได้มาดูในรายละเอียดกันนะคะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทางด้านของคุณศรีสุวรรณไปยื่นเอาไว้นะคะในเรื่องของการสอบการจัดซื้อเฮลิคอปเตอร์ออกัสต้าเวสต์แลนด์นะคะรุ่น AW139 และรุ่น AW149 ซึ่งหลายคนก็มีการไปเทียบเคียงเหมือนกันว่าเอ๊ะห่อเดียวรุ่นเดียวกับที่เจ้าสัววิชัยซื้อเนี่ยแต่ทำไมราคาถึงแพงกว่าแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องราวคือเรื่องของทะเบียนหมาแมวนะคะที่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยน่าจะยังต้องเดินหน้าต่อไปเพราะว่าในส่วนนี้มีทางด้านของความเห็นจากพลเอกประยุทธ์ด้วยนะคะเราจะได้ไปไล่เรียงกันว่าในรายละเอียดที่จะต้องเดินหน้าต่อในเรื่องของการตีทะเบียนหมาแมวนั้นมีเหตุผลอย่างไรนะคะความเหมาะสมของเหตุผลที่พลเอกประยุทธ์ยกมานั้นสมเหตุสมผลมากน้อยแค่ไหนทั้งหมดทั้งมวลนี้เราจะมาพูดคุยกับวิทยากรของเราทั้งสองท่านค่ะต้อนรับคุณบุญกรมดงบางสถานและคุณภูวนาถณสงขลาค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแหมมาเริ่มต้นกันเลยนะคะก็เป็นเรื่องของการเดินสายของคุณสุเทพก็จะต้องไปประเดิมในส่วนของที่ต่างจังหวัดก็คือจันทบุรีกันแล้วแต่เราจะได้มาประมวลกันว่าเอ๊ะที่ผ่านๆมาที่เขาเริ่มเดินจนกระทั่งเดินไปจนครบแล้วเนี่ย 7-8 วันที่กรุงเทพมหานครภาพรวมเราคิดเห็นอย่างไรแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นแบบไหนอย่างไรค่ะวันนี้คุณสุเทพไปต่างจังหวัดใช่ไหมใช่ค่ะไปตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นเริ่มที่จังหวัดจันทบุรีจันทบุรีใช่ค่ะเขาใช้อะไรนะไปสักการะพระเจ้าตากอ่ะใช่ค่ะไปว่าสักการะพระเจ้าตากรู้สึกหม่อมเต่ายังไม่ได้ไปนะคะไปกับคุณสุริยะสายใช่ค่ะคุณหม่อมเต่านี่ควรจะไปนะคะเพราะว่าเป็นหัวหน้าพรรคน่าจะติดภารกิจหรือเปล่าคือ4-5วันที่คุณสุเทพเดินคารวะแผ่นดินในกรุงเทพนะครับผมคิดว่าปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นอุณหภูมิทางสังคมที่ประชาชนในกรุงเทพตอบรับต่อการเดินคารวะแผ่นดินของสุเทพผมว่ามันมองได้มองถึงปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับคุณสุเทพได้หลายอย่างนะครับแล้วทำไมถึงชนชั้นกลางในกรุงเทพนะครับถึงมีปฏิญาแบบนั้นนะครับทั้งที่ชนชั้นกลางในกรุงเทพนะครับเป็นชนชั้นที่มีความสำคัญแล้วก็เป็นมวลชนสำคัญของกปปส.นะครับที่ออกมาชัดดาวกรุงเทพรวมทั้งการบอยคอตการเลือกตั้งในช่วงหนึ่งนะครับตั้งแต่ที่คุณอภิสิทธิ์นำพรรคประชาธิปัตย์บอยคอตเลือกตั้งครั้งแรกนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นประเด็นที่เราจะต้องมาพูดคุยกันนะครับว่าการสัตดาวการเดินเขาว่าแผ่นเดียวของเทียบเที่ยวเนี่ยมันได้อะไรใช่ไหมได้อะไรผมว่าทำไมผมว่าที่ประชาชนเขามีปฏิญาแบบนั้นเพราะว่ามันหลายประเด็นหลายเงื่อนไขนะเป็นเล่นแรกก็คือคุณสุเทพเองนะครับในช่วงที่สัตดาวกรุงเทพเสร็จคุณสุเทพบอกว่าเขาจะไม่เล่นการเมืองใช่ครับนะครับเขาจะไม่เล่นการเมืองไม่ตั้งพรรคการเมืองไม่เป็นส.ส.ไม่อะไรอย่างนั้นนะครับนะครับแต่ณวันนี้ครับคุณสุเทพมีบทบาทสำคัญในการตั้งพรรคอะไรนะรปช.รวมพลังประชาชาติไทยประชาชาติไทยอะไรที่ว่านะครับถึงแม้ว่าคุณสุเทพจะไม่มีตำแหน่งนะครับไม่เป็นกรรมการมาแล้วมั่วหัวหน้าพรรคอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่บทบาทสำคัญของคุณสุเทพมีความสำคัญมากในพรรคบทบาทโดดเด่นมากกว่าหัวหน้าพรรคมากกว่าหัวหน้าพรรคมากกว่าหม่อมเตามากกว่าดร.เดชมากกว่าใครต่อใครทั้งนั้นแหละครับการเดินสายการเดินคารวะแผ่นดินเดินคารวะแผ่นดินของคุณสุเทพคุณสุเทพก็แทบจะทำเองทั้งหมดนะครับในช่วงหลังก็มีแต่ก็อาจจะมีบางส่วนที่เข้ามาร่วมด้วยนะครับนี่ก็คือเป็นการตบสัตว์ของคุณเทพเอกนะครับประการที่สองนะครับคุณสุเทพ
ประกาศชัดเลยการที่เขานำมวลชนกปสออกมาเคลื่อนไหวในช่วงนั้นน่ะสิ่งที่เขาต้องการก็คือต้องการให้ปฏิรูปการเมืองก่อนการเลือกตั้งใช่ไหมฮะต้องไปลูกกันนั้นพร้อมกับโจมตีรัฐบาลชุดนั้นแล้วก็ระบอบประชาธิปไตยในช่วงนั้นบอกว่าอู้เป็นระบอบที่เลวร้ายนะครับเป็นในทุนสามัญเป็นเผด็จการและสภาต้องปฏิรูปก่อนเลือกตั้งเท่านั้นนะครับแต่ปรากฏว่าวันนี้ปฏิรูปก็ยังไม่ได้ก้าวหน้ายังไม่ได้อะไรเลยนะมีดำซ้ำสิ่งที่ได้นะครับมันยิ่งเลวร้ายกว่าก่อนรัฐประหารด้วยซ้ำไปนะครับเพราะมีทั้งได้ทั้งยุทธศาสตร์20ปีได้ทั้งสว250คนมาจากการแต่งตั้งมีนำซ้ำยังมีหน้าที่ในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีนะครับนี่คือสิ่งที่มันได้แล้วได้มาตรา44ได้อะไรต่างๆอีกมากมายได้รัฐธรรมนูญปี2560มันยิ่งเลวร้ายมากขึ้นไปอีกนะครับนี่ประการหนึ่งประการที่3นะครับคุณสุเทพเองนะครับก็บอกอยู่ตลอดว่าแล้วบอกตลอดเวลาบอกว่านะครับสิ่งที่คุณสุเทพในช่วงนะครับในช่วงที่มีการเลือกตั้งมีการเลือกในช่วงที่คุณยิ่งลักษณ์นะครับยุบสภาแล้วก็ให้มีการเลือกตั้งใหม่นะครับคุณสุเทพเองก็นำมวลชนนะครับไปขัดขวางการเลือกตั้งนะครับไปปิดทางเข้าเลือกตั้งทางเข้าหน่วยเลือกตั้งเกิดมีการปะทะกันได้รับบาดเจ็บนะครับสิ่งที่คุณสุเทพทำเนี่ยนะครับมันสร้างความโกรธแค้นให้กับคนที่อยากเลือกตั้งนะครับต้องไม่ลืมว่านะครับการเลือกตั้งเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2557นะครับถึงแม้ว่าคุณสุเทพจะนำมวลชนไปขัดขวางเลือกตั้งไปปิดหน่วยเลือกตั้งยังไงก็แล้วแต่นะครับแต่เขาประควรยังมีประชาชนสามารถที่เข้าไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนได้ทั้งหมด20กว่าล้านคนค่ะนะครับ20กว่าล้านคนนะครับแล้วคนเหล่านี้ล่ะที่ทั้งโกรธทั้งเกลียดคุณสุเทพนะครับถึงแม้ว่าระยะเวลาเกือบ5ปีแล้วนะครับตั้งแต่มีการเลือกตั้งเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2557เป็นต้นมาแต่พฤติกรรมที่คุณสุเทพได้สร้างไว้นะครับมันก็ไม่สามารถที่จะลบเลือนไปจากจิตใจของคนที่เขาอยากเลือกตั้งในช่วงนั้นแล้วก็หลายคนนะครับจำนวนมากเลยที่ไม่สามารถที่จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้เพราะถูกขัดขวางภาพวันนั้นมันชัดเจนนะคะที่บอกพอมาเดินวันนี้แทนที่ประชาชนจะรู้สึกเห็นพ้องด้วยกลับไปย้อนนึกถึงตอนเป็นกปปส.แล้วบางคนที่ถึงกับยี้เลยเดินมานี่ไม่ต้อนรับขับสู้เพราะว่าเขาเห็นว่าภาพวันนั้นมันส่งผลมาจนถึงวันนี้สถานการณ์ประเทศที่ต้องเผชิญในวันนี้ไม่ต้องคิดถึงใครก็คนนี้แหละค่ะมาเดินเตือนความจำให้มีผู้หญิงคนหนึ่งใช่ไหมที่บอกว่าเฮ้ยไหนแล้วเขากินข้าวนะไม่ได้กินญ้านะหมายบอกว่าไม่สึกง่ายหรือนักศึกษาที่บุกเข้าไปในร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดที่กรุงเทพจะไปทานนี่ไลฟ์สดมาเลยนักศึกษาถามเลยว่าทำไมไหนบอกจะไม่เล่นการเมืองอีกนี่ก็ตอบไปว่าถ้าผมไม่ทำใครจะทำนี่คือสิ่งที่คุณจะเรียกทำไว้แล้วก็มันทำให้ถามชนชั้นกลางในกรุงเทพเนี่ยเขารับไม่ได้ในขณะเดียวก็ขนาดดร.อาทิตย์อุไรรัตน์อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับก็ยังออกมาเตือนนะบอกว่าเลิกเถอะนะครับเลิกเถอะเพราะว่าส่งสัญญาณเตือนไปถึงคุณสุเทพถึงดร.อเนกถึงบอมเตาคุณสุยาสายคุณสุยาสายก็เป็นอาจารย์สอนที่มอรังสิตนะครับบอกว่าเลิกเถอะประชาชนเขาไม่เชื่อแล้วเขาไม่เอาแล้ว นี่มันชัดเจนนะเพราะนั้นผมว่าสิ่งที่ได้นี่แหละมันเป็นบทเรียนสำคัญสำหรับคุณสุเทพนะครับไม่มีใครว่าหรอกครับถ้าคุณสุเทพจะตั้งพรรคการเมืองเองแล้วก็ไม่มีใครว่าหรอกครับถ้าคุณสุเทพจะประกาศสนับสนุนพลเอกประยุทธ์นะครับแต่ที่คนว่าก็คือว่าพฤติกรรมเก่าๆที่คุณสุเทพได้สร้างไว้อันที่สองคือว่าคุณสุเทพเองนะครับก็เคยให้สัมภาษณ์นะครับสื่อภาษาอังกฤษด้วยซ้ำไปว่าเขาได้คุยกับพลเอกประยุทธ์มาตลอดตั้งแต่ปี2553ในการที่จะหาทางในการที่จะทำรัฐบาลด้วยซ้ำไปค่ะประชาชนก็จำได้แล้วก็อย่างที่บอกคือทุกวันนี้นี่แหละก็เป็นผลให้เห็นเดี๋ยวเราต้องมารอลุ้นกันว่า
ต่างจังหวัดเนี่ยเป็นยังไงนะคะในความเห็นของคุณโพนาดค่ะการเดินสายในกทมครั้งนี้คุณสุเทพได้อะไรจากตรงนี้บ้างคะได้อะไรก็ได้รับรู้ความจริงจริงๆแล้วต้องบอกว่าอย่างนั้นเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีที่มาที่ไปนะครับคือถามว่าคุณสุเทพถ้าวันนั้นเนี่ยนะครับไม่ได้มีพฤติกรรมในการนำกปปส.มาเล่นการเมืองข้างถนนนะก็อาจจะไม่ได้มีปฏิกิริยากันมากมายขนาดนี้นะถ้าวันนั้นคุณสุเทพไม่ประกาศเอาไว้ว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองอีกแล้วคือต้องไปดูคลิปอ่ะมันจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองอีกแล้วไม่รับตำแหน่งทางการเมืองอีกแล้วไม่อะไรสารพัดที่จะบอกออกมาเนี่ยวันนี้คุณสุเทพก็คงไม่ต้องแถแล้วก็ไม่ต้องหลอกตัวเองนะครับคุณสุเทพเนี่ยวันที่มาร่วมตั้งพรรคนะครับใช้คำว่าร่วมตั้งพรรคเนี่ยแต่มันเหมือนกับว่าจริงๆแล้วมันก็คือพรรคของคุณสุเทพนั่นแหละแต่เนื่องจากว่าไปพูดเอาไว้ก็เลยบอกว่าร่วมตั้งพรรคแต่ทุกอย่างเนี่ยคุณสุเทพอยู่ในบทบาทของผู้นำพรรคนำทุกอย่างนำทุกเรื่องทั้งวิธีคิดการปฏิบัติแนวทางการดำเนินการนะครับแม้กระทั่งหม่อมเต่าเนี่ยหม่อมราชวงศ์จตุมงคลสนกุลเนี่ยหัวหน้าพรรคเนี่ยก็ยังต้องปฏิบัติตามนะครับก็ฟังคุณสุเทพเป็นอย่างเดียวนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็รอที่ว่าจะเลือกหัวหน้าใหม่อีกรอบนึงนะก็เพื่อให้มันลดกระแสไปเพราะคนก็บอกแล้วว่าเอ๊ะตกลงใครเป็นหัวหน้าพรรคกันแน่ถามว่าคุณสุเทพมาเดินได้ไหมนะครับมันเป็นภาพของการที่เดินเร่ขายสินค้านะครับสินค้าคืออะไรสินค้าของพรรคเนี้ยมองว่าเป็นเรื่องของการขายสุเทพเทือกสุบรรณไม่ใช่ขายนโยบายไม่ใช่หรอกขายสุเทพเทือกสุบรรณใช่เหมือนในอดีตเพราะฉะนั้นจึงเดินขายตัวเองไปเรื่อยๆก็เป็นเซลแมนแล้วตอนนี้นะครับพยายามที่จะเดินขายไปแต่ถามว่ามันขายได้ไหมในเมื่อสินค้าเนี่ยมันมีตำหนิคือจุดขายของพรรคนี้คือสุเทพเทือกสุบรรณเอาออกมาเร่ขายให้ประชาชนจะซื้อไหมเนี่ยก็อยู่ที่ความรู้สึกนึกคิดการชอบการไม่ชอบของประชาชนละนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะต้องขอกันไว้ก็คือว่าตอนนี้เนี่ยในเมื่อเขาตบัดสัตว์แล้วเขาก็แถว่าเฮ้ยเขาไม่ได้ตบัดสัตว์นะเพราะหนึ่งเขาไม่มีตำแหน่งในพรรคเลยนะไอการที่แสดงออกทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่มีตำแหน่งเลยนะพรรคนี้ก็ไม่ใช่พรรคของเขาอะไรทุกอย่างเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเขายังไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองนะอันเนี้ยการแถของเขาเนี่ยประชาชนคิดยังไงการตบัดสัตว์ของเขาประชาชนคิดอย่างไรนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าถามว่าได้อะไรจากการกระทำครั้งนี้ได้เอาความจริงมาให้เห็นว่าตัวตนของคุณสุเทพเป็นยังไงประชาชนจะรับได้ไหมกับสิ่งที่พยายามสร้างกันว่าการตบัดสัตว์การไม่รักษาคำพูดทางการเมืองเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติคืออ้างว่าถ้าไม่ทำใครจะทำอ้างว่าทำเพื่อชาติแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าสิ่งที่พูดเอาไว้วันนี้สิ่งที่พูดเอาไว้วันนี้มันจะไม่ซ้ำรอยกับสิ่งที่พูดเอาไว้เมื่อปี5354ค่ะสิ่งที่พูดเอาไว้วันนี้มันจะไม่ซ้ำรอยการตบัดสัตว์อีกครั้งนึงนะครับแล้วก็แถกันไปอีกนะครับแต่สิ่งที่อยากขอประชาชนจริงเนี่ยตอนนี้คุณสุเทพพยายามบอกว่าคนที่มาต่อต้านเขาคนที่มาชูป้ายคนที่มาตั้งคำถามอะไรเงี้ยเป็นพวกกลุ่มคนที่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังต้องการจะจ้องป่วนเขาเพราะนั้นเขาอยากจะคิดอย่างนั้นเนี่ยก็ปล่อยเขาคิดไปนะครับแต่พวกเราอย่าไปทำนะครับบอกประชาชนว่าอย่าไปทำคือถ้าไม่พอใจเนี่ยนะครับก็แสดงท่าทีเฉยชามึนชาใส่ไม่ต้องไปรับไหว้ไม่ต้องอะไรทั้งนั้นไม่ต้องไปพูดคุยด้วยนะครับเพราะคนพวกนี้เขาเดินไปตามถนนนี่เขายกมือไหว้ด่าไปหมดแหละนะครับบอกว่าเดินคารวะแผ่นดินแต่ภาพเนี่ยมันเห็นชัดค่ะใครเดินสวนมาเนี่ยก็ยกมือไหว้ไหว้เสร็จเอากระดานชัดใส่มือนะครับเขาขายของอยู่ก็เข้าไปขอถ่ายรูปกับเขาอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับคือถ้าไม่ชอบไม่เห็นด้วยเนี่ยนะครับอย่าไปแสดงออกในลักษณะของความรุนแรงก้าวร้าวเลย
นะครับแสดงออกด้วยความเฉยชามึนชาไม่ตอบรับหรือจะตั้งคำถามก็ได้แต่ขอให้เป็นการตั้งคำถามโดยสุภาพว่าทำไมคุณถึงได้ตบัดสัตว์ทำไมคุณถึงได้แถนะครับอย่าให้เขาใช้เป็นข้ออ้างว่าอ๋อเนี่ยกลุ่มคนที่เข้ามาเนี่ยเป็นเพราะเป็นขั้วตรงข้ามถ้าเข้ามาป่วนเขานะครับเพราะฉะนั้นเรากับคนประเภทนี้เราต้องฉลาดในการที่จะตอบโต้ให้เขาสำนึกถ้าเขาไม่สำนึกก็จะหลอกลวงตัวเองไปเรื่อยๆก็ช่างเขาค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นภาพนึงที่เราได้เห็นภาพสะท้อนแล้วแต่ทีนี้เราต้องรอลุ้นกันอีกทีว่าต่างจังหวัดเนี่ยจะเป็นแบบไหนเพราะเราต้องสังเกตว่าคนต่างจังหวัดอาจจะไม่ได้รู้สึกเท่ากับคนกรุงเทพเพราะถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อห่วงเวลากปปส.เนี่ยคนกรุงเทพจะมีอารมณ์ร่วมเยอะเพราะฉะนั้นคนที่เขามีอารมณ์ร่วมเยอะแล้วผิดหวังมากๆก็อาจจะออกมาในภาพนี้ต่างจังหวัดเราก็อาจจะไม่ได้เห็นภาพนี้หรือเปล่าก็ต้องรอดูกันนะคะเพราะว่าคอนเซปที่เขาไปนี่มีเป็นรูปแบบคาราวานด้วยนะคะค่ำไหนนอนนั่นจะเตรียมรถนอนรถลงครัวอะไรกันไปนะคะก็ถือว่าเป็นสีสันแล้วก็บรรยากาศของเขาก็แล้วกันทีนี้มาดูอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะเป็นในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์กันบ้างนะคะเมื่อวานนี้ค่ะวันแรกของการเปิดให้สมาชิกพรรคเนี่ยไปหยั่งเสียงนะคะลงคะแนนในพรรค2ระบบผ่านแอปพลิเคชันซึ่งระบบก็มีปัญหาก็เป็นเหตุให้นะคะเรื่องของการเลือกหัวหน้าพรรคเนี่ยเลื่อนลงไปอยากให้คุณบุญกรมกับคุณหัวหน้าได้ไล่เลียงให้ฟังแล้วก็คิดเห็นยังไงต่อเรื่องนี้ค่ะรู้สึกว่าพรรคขนาดใหญ่ก็จะได้อยู่พรรคเดียวนะครับที่ยังเลือกคณะกรรมการบริหารยังไม่เรียบร้อยนะครับก็ตอนนี้คุณรัฐมนตรีก็อยู่เป็นเพียงรักษาการอยู่นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าคุณจุรินทร์รักษาคุณจุรินทร์รักษาการหัวหน้าพรรครักษาการต้องออกมาก่อนใช่ไหมคะใช่ไหมเพราะนั้นผมคิดว่าในช่วงนี้นะครับมันก็เลยทำให้พรรคประชาธิปัตย์กลายเป็นพรรคการเมืองพรรคเดียวที่ถูกจับตามองนะครับโดยเฉพาะการเลือกหัวหน้าพรรคนะครับซึ่งขณะนี้ก็มีอยู่3คนที่ชิงกันนะครับเสนอตัวเข้าไปให้สมาชิกเลือกก็คือคุณประสิทธิ์เวชชาชีวะหมอวรงใช่ไหมฮะอดีตส.ส.พิษณุโลกแล้วก็คุณรงค์อลงกรณ์พลบุตรนะครับแต่ถ้าดูแล้วนะครับผมคิดว่าการแข่งขันน่าจะมี2ตัวหลักนะครับก็คือคุณพิสิทธิ์กับหมอวรงนะครับส่วนคุณลงคอนก็น่าจะเป็นตัวสอดแทรกเข้าไปนะครับแต่ว่าโอกาสในการที่จะเข้าไปแข่งแล้วก็จะไม่ได้ลงเรื่องค่อนข้างจะมีน้อยนะครับเพราะว่าคุณลงคอนไม่ค่อยจะมีเสียงสนับสนุนมากนะครับเมื่อเทียบกับอีก2คนนะครับคุณวิสิทธิ์แน่นอนนะครับกลุ่มของเก่าบรรดาผู้โสของพรรคแล้วก็สมาชิกเก่าแก่อะไรต่างก็ยังให้การสนับสนุนอยู่นะครับในขณะที่หมอวรงค์นะครับแน่นอนนะครับก็น่าจะเป็นสายของคุณสุเทพก็ยังที่ยังลงเหลืออยู่นะครับก็คงจะให้การสนับสนุนนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าการเลือกตั้งของพรรคประชาธิปัตย์จะสร้างความ อะไรดุเดือดเข้มข้นแล้วก็ในขณะเดียวกันก็จะสร้างปัญหาสร้างรอยร้าวขึ้นภายในพรรคประชาธิปัตย์นะครับวันนี้เราก็เห็นชัดเจนว่าจากการที่คุณหมอลงพื้นที่ในภาคใต้นะครับแล้วก็ไปประกาศเรื่องการจัดการเตรียมคนที่จะลงสมัครเลือกตั้งในบางจังหวัดนะครับโดยเฉพาะที่ระนองที่ชุมพรและอีกหลายจังหวัดนะครับในจังหวัดในส่วนของภาคใต้ตอนกลางนะครับตอนบนเนี่ยนะครับมันก็สร้างปัญหาขึ้นนะครับสร้างปัญหาขึ้นถึงขนาดที่คุณชวนหลีกภัยเองต้องไปจัดการเองนะครับต้องไปจัดการเองนะครับล่าสุดเห็นคุณชวนหลีกภัยก็ประกาศตัวผู้สมัครนะครับที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีบางส่วนไว้แล้วนะครับนี่คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็แต่นะครับผมเชื่อว่าจากที่หนึ่งก็คือสร้างความขัดแย้งแล้วก็ที่สองนะครับจากการที่ปัญหาเรื่องเกี่ยวกับไอทีล่มเลยนะครับต้องเลื่อนออกไปอีกนะครับต้องเลื่อนไปวันที่9ใช่ไหมใช่9พฤศจิกายนนะครับอันนี้แน่นอนนะครับมาถึงแม้ว่าอาจจะไม่ส่งผลต่อการเตรียมการเลือกตั้งของพรรคมากนักนะครับเพราะพรรคประชาธิปัตย์มีสำนักงานสาขามีสมาชิกมีอะไรพร้อมอยู่แล้วแต่ในแง่ของเรื่องนโยบายในแง่ของอะไรต่างในแง่ของความสับสนที่สมาชิก
ที่เกิดขึ้นกับสมาชิกนะครับตอนนี้มันมีแน่นอนนะครับเพราะว่าสมาชิกในต่างจังหวัดก็เกิดความสับสนนะค่ะนะครับเขารออยู่นะว่าใครจะได้เป็นหัวหน้าพรรคนะครับถึงแม้ว่าบางส่วนอาจจะมีความมั่นใจนะครับในตัวคุณอภิสิทธิ์เองนะครับแต่บางส่วนเขาก็ยังเกิดความสับสนเกิดความไม่แน่ใจนะครับเกิดความไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าในหลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะภาคใต้นะครับที่คุณสุเทพลงไปหาเสียงลงไปอะไรซึ่งดูเหมือนว่าการลงพื้นที่ของคุณสุเทพมันก็เหมือนกับการหาเสียงให้กับหมอวรงค์ไปในตัวด้วยนั่นแหละนะครับในสองพรรคไปมันก็เลยทำให้เกิดปัญหาขึ้นนะครับเพราะว่าคงไม่จบง่ายๆนะครับแต่ถามว่าจะถึงขั้นเกิดการแยกพรรคแยกตัวออกมาตั้งพรรคใหม่ไหมอะไรนะไหมผมคิดว่าคงไม่ถึงขั้นนั้นเพราะว่าสมมติถ้าหมอวรงค์แพ้เลือกตั้งแพ้เลือกหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แต่หมอวรงค์ก็คงจะไม่แยกตัวออกมาเพื่อตั้งพรรคใหม่นะครับไม่เหมือนกับในช่วงสมัยเกิดกลุ่มสิบมกรานะครับนะครับเพราะว่าหมอวรงค์คงไม่มีศักยภาพในการที่จะมาตั้งพรรคเองมาเป็นหัวหน้าพรรคเองทางด้านของคุณโพนาธค่ะคิดเห็นอย่างไรเห็นมีตามในข่าวเนี่ยบอกสมาชิกที่มารอลงคะแนนจำนวนมากนี่ทั้งบ่นทั้งด่านะคุณจรินเนี่ยต้องออกมาขอโทษกันเลยก็ขอโทษหมดแหละนะครับคุณจุรินทร์ก็ขอโทษคุณจุมพลกาญจนะก็ขอโทษทีมกกต.ของที่จัดการเลือกตั้งนะเขาก็เรียกร้องกันมาเป็นกกต.เลือกตั้งของพรรคก็ขอโทษหมดแต่ประเด็นก็คือสิ่งที่มองจริงๆในเรื่องนี้ก็คือว่าอันที่หนึ่งเนี่ยเหตุผลที่ออกมาบอกว่าเป็นเพราะลืมอัปเดตเวลาไอ้คอมพิวเตอร์เนี่ยมันตั้งเวลาไว้ตอนที่ซื้อมาเป็นเวลาอังกฤษแล้วว่าไม่ได้อัปเดตเวลามันล่าช้าไป7ชั่วโมงมันเอฟเฟคขนาดนั้นแล้วถึงขนาดต้องดีเลย์ไปถึงวันที่9มันคือไอ้เหตุผลเนี่ยคือถ้าอัปเดตเวลาเนี่ยแค่อัปเดตเวลาเนี่ยถ้าเป็นคนที่มีความรู้คอมพิวเตอร์หน่อยเนี่ยนะครับมันก็นิดเดียวมันก็ทำได้ละต่อให้แค่ใช้เวลาเต็มที่เลยนะมันก็วันนึงเอาอย่างสมมติว่าแบบงูปลาปลาอะไรอย่างเงี้ยก็วันนึงก็น่าจะทำได้ก็เลยไม่เข้าใจว่าทำไมมันต้องเลื่อนไปถึง9วันแล้วก็ไม่เข้าใจว่าภายใต้เนี้ยที่บอกว่าเฮ้ยพรรคของนี่เป็นพรรคที่ทันสมัยนะเป็นพรรคที่วางระบบเป็นพรรคที่อย่างงู้นอย่างงี้ก้าวหน้ากว่าพรรคอื่นเนี่ยกลับมาตายน้ำตื้นเนี่ยแล้วแล้วลองคิดดูนะว่าภายใต้การแข่งขันในอนาคตข้างหน้าเนี่ยที่โลกมันเป็น 5G โลกมันเป็นไฮเปอร์อินเทอร์เน็ตต่างๆเนี่ยแล้วถ้าสมมุติว่ากลุ่มคนเนี้ยกลุ่มพรรคเนี้ยได้เป็นรัฐมนตรีเป็นอะไรดูแลกระทรวง DE กระทรวงดิจิทัลกระทรวงวิทยาศาสตร์เนี่ยนึกภาพไม่ออกอ่ะคือการจัดการตั้งตายด้วยเรื่องนี้มันไม่ใช่อ่ะมันต้องมีการเตรียมการไว้ล่วงหน้าหรือว่าสถานการณ์แต่ที่สำคัญก็คือแล้วถ้าเกิดต้องไปทำงานสำคัญระดับประเทศในฐานะรัฐบาลเนี่ยจะออกมาขอโทษอย่างนี้มันก็ไม่ใช่เห็นภาพการละเลยการละหลวมไม่รู้ไงไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เป็นแค่ข้ออ้างเพราะว่าพอบอกข้ออ้างว่ามันเป็นเรื่องของการอัปเดตเวลาเนี่ยมันฟังไม่ค่อยขึ้นมันทำให้เห็นเลยว่าเฮ้ยอันเนี้ยพรรคประชาธิปัตย์ต้องการคนเลือดใหม่จริงๆนะต้องเอาน้องไอติมมาวางระบบไอทีของพรรคเนี้ยอันนี้ก็เป็นภาพที่เกิดขึ้นเราก็ทำอะไรไม่ได้ก็รอดูแล้วกันนะคะว่าต้องรอไปถึงวันที่9พฤศจิกายนว่าอย่างไรก็ไม่รู้ว่าถึงวันนั้นปัญหาก็ไม่น่าจะเกิดแล้วเพราะว่าน่าจะมีการปรับปรุงแล้วก็เตรียมการเพราะระยะเวลาเนี่ยค่อนข้างจะยาวนะคะถ้าเกิดอีกไม่ใช่เรื่องไอทีแล้วเป็นเรื่องเจตนาแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเรามาติดตามอีกหลากหลายประเด็นค่ะท่านผู้ชมนะคะกลับมาในช่วงนี้ค่ะมาในเรื่องของการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์อะไรต่างๆแต่เป็นการจัดซื้อในอดีตซึ่งข่าวปัจจุบันนำไปสู่อดีตนะคะเพราะว่าทางด้านของคุณศรีสุวรรณเนี่ยเขาไปในส่วนของการยื่นหนังสือร้องเรียนต่อผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินหรือว่าสตง.ในการสอบการจัดซื้อเฮลิคอปเตอร์ออกัสดาเวสแลนด์นะคะรุ่น AW139 และรุ่น AW149 จากบริษัทอากัสดาเวสแลนด์ SPA ที่ประเทศอิตาลีของกองทัพบกซึ่งนะคะมีการตั้งเป้าว่าเนี่ยการซื้อมีราคาสูงกว่าเฮลิคอปเตอร์รุ่นออกัสตาเวสแลนด์ AW169 ที่ทางด้านของเจ้าสัววิชัยศรีวัฒนประภาประธานสโมสรเลเตอร์ซิตี้นะคะ
นั่นแหละในการสั่งซื้อราคาทำไมแพงกว่าคุณกรมคิดเห็นยังไงคะเรื่องนี้คือหลังจากที่เกิดพอของคุณวิชัยศรีวัฒนประภาสบวัติเหตุประธานคิงพาวเวอร์ตกที่อังกฤษแล้วนะครับก็เกิดนักเลงคีย์บอร์ดไปตรวจสอบนะครับการจัดซื้อจัดจ้างของกองทัพบกนะครับในการซื้อพอจากประเทศอิตาลี2ลำนะครับมาเปรียบเทียบกันนะครับก็ปรากฏว่ามันมีความแตกต่างกันชัดเจนนะครับทั้งที่เป็นฮอยี่ห้อเดียวกันเป็นบริษัทเดียวกันนะครับแต่ว่าคนละรุ่นแค่นั้นเองนะครับทำไมราคามันถึงแตกต่างกันมากขนาดนี้นะครับแตกต่างกันฮอของคุณวิชัยนะครับซื้อมาในราคาลำละ280ล้านบาทนะครับแต่ของกองทัพบกเนี่ยมากกว่านะครับ500ล้านมากกว่าเขาว่าราคาเกือบ500ล้านบาทนะใช่ค่ะนะครับ2ลำก็ประมาณ 1,000 กว่าล้านบาท2ลำซื้อมา2ลำนะครับอันนี้ซื้อมาในสมัยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นผู้จัดการทหารบกนะครับซื้อมาในช่วงนั้นนะครับแล้วก็ในภาพข่าวเนี่ยนะครับก็มีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับท่านในสมัยเมื่อครั้งที่ท่านเป็นผู้จัดการนั้นบอกนะครับท่านไปรับฮอเลยนะไปรับด้วยตัวเองไปรับทำพิธีรับฮอทำอะไรต่างๆนะครับนี่ๆๆๆนะฮะนี่ฮอเนี่ยนะครับมันก็เกิดข้อสงสัยนะครับเกิดข้อสงสัยเอ๊ะทำไมฮอยี่ห้อเดียวกันบริษัทเดียวกันทำไมมันถึงราคามันแพงนักนะครับนะครับแล้วก็อันนี้แหละที่เป็นประเด็นที่ทำให้คุณศิษย์สุวรรณจันยานะครับเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยนะครับรวมทั้งคุณวีระสมความคิดด้วยนะค่ะนะครับเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ยื่นเรื่องไปที่ผู้ตรวจการแผ่นดินใช่ไหมฮะให้มีการตรวจสอบเรื่องนี้นะครับก็น่าสนใจนะครับก็น่าสนใจเพราะว่าในช่วงนี้นะครับมันมีเรื่องราวที่เรื่องเกี่ยวกับการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ของกองทัพเกิดขึ้นเยอะเลยนะครับแม้กระทั่งการอะไรนะนายพลของจีนนะครับที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคสช.ถูกจับแล้วถูกปลดออกจากตำแหน่งนะครับในข้อหาล่ำรวยผิดปกติจากการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์อะไรนี่แหละจากการขายอาวุธยุทโธปกรณ์นะครับมันก็โยงมาที่กองทัพไทยเหมือนกันมาโยงมาที่ทหารที่ผู้หลักผู้ใหญ่ของไทยเหมือนกันนะครับซึ่งเรื่องนี้ผมคิดว่าคงไม่ใช่เป็นเรื่องที่ต้องยุติกันง่ายๆนะครับถึงแม้ว่ากองทัพบกเองท่านจะได้ชี้แจงนะครับโดยที่พลเอกอภิรัตคงสมพงษ์นะครับผู้จัดการทัพบกนะครับท่านก็บอกว่าได้สอบถามเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อฮอทั้ง2รุ่นแล้วไปแล้วและได้รับคำยืนยันว่าไม่ได้ซื้อแพงอย่างที่เป็นข่าวนะครับอย่างที่เป็นข่าวนะครับแล้วก็ทำไมถึงแพงกว่าฮอของคุณวิชัยก็เพราะว่าฮอของกองทัพบกเนี่ยเฉพาะเครื่องเปล่าๆนี่ก็ลำละราคาก็300ล้านบาทแล้วนะครับแล้วก็ฮอทั้ง2รุ่นที่กองทัพบกจัดซื้อนะครับมันมีเครื่องซิมูเลเตอร์ด้วยหรือเครื่องฝึกบินด้วยนะครับและการฝึกบินสำรองอะไรอีก2ปีรวมทั้งตัวเครื่องแล้วก็อุปกรณ์เพิ่มเติมนะครับจึงทำให้ราคาในสูงกว่าปกตินะครับในขณะที่พันเอกวินไทยสุวารีนะครับโฆษกกองทัพบกก็ได้ชี้แจงว่าหากเปรียบเทียบราคาเฉพาะตัวเครื่องซึ่งเบื้องต้นจากการตรวจสอบราคาของกองทัพบกนะครับและภาคเอกชนนั้นจะมีราคาที่ใกล้เคียงกันแต่ในส่วนของกองทัพบกไม่ได้จัดซื้อเฉพาะตัวเครื่องเพียงอย่างเดียวเหมือนกับภาคเอกชนที่ใช้เพียงระบบการจ้างขับและจ้างซ่อมจากบริษัทภายนอกแต่ในส่วนของกองทัพนะครับเราจัดซื้อจัดจ้างระบบทั้งหมดอย่างไรก็ตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังดำเนินการจัดทำรายละเอียดเพื่อที่ชี้แจงต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นนะครับก็เป็นประเด็นซึ่งจะต้องดูกันต่อไปว่าหลังจากที่ทางกองทัพได้เตรียมข้อมูลแล้วจะมีอะไรชี้แจงเพื่อให้สังคมได้หายข้องใจบ้างนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่ผมว่าในส่วนที่คุณศรีสุวรรณได้ร้องเรียนไปหรือได้ยื่นเรื่องไปให้ผู้ตรวจการเพราะว่าผู้ตรวจการท่านก็ต้องทำหน้าที่ต่อไปในการตรวจสอบนะครับแต่ผลจะเป็นอย่างไรเนี่ยต้องดูกันอีกที
ต่แบบนี้ก็ยังถือว่าดีนะคะที่ยังออกมาตอบออกมาให้คำตอบแล้วก็ไม่ได้เป็นลักษณะปัดๆไปนะคะแต่ว่าก็ยังบอกด้วยซ้ำว่าเดี๋ยวมีในเรื่องของรายละเอียดนะคะคุณบัวนาฏล่ะคะคิดเห็นอย่างไรจริงๆก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะที่ว่ามีสิทธิ์ที่จะสงสัยอีกคนนึงก็มีสิทธิ์ที่จะได้ตอบในส่วนนี้เพราะว่าเป็นเงินประชาชนก็ใช่มันเป็นเงินประชาชนเป็นเงินแต่มันก็จากภาษีประชาชนมันแปลงไปเป็นงบประมาณแล้วนะครับประชาชนต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าไอ้ภาษีที่คุณจ่ายให้กับรัฐเนี่ยนะครับคุณจ่ายให้กับกรมสรรพากรถึงเวลานั้นเนี่ยเขาก็เอาเงินภาษีเนี่ยไปแปลงเป็นงบประมาณนะครับมันเปลี่ยนเจ้าของไปแล้วไงมันเปลี่ยนเจ้าของไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำอะไรมันก็ไม่ใช่เรื่องที่แบบเขาจะฟังเจ้าของเงินมือแรกคือประชาชนเท่าไหร่นักนะครับนั่นคือสิ่งที่มันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นมาโดยตลอดนะครับแต่สำคัญที่สุดในเรื่องนี้เนี่ยนะไม่แปลกที่ทางกองทัพจำเป็นต้องออกมาชี้แจงนะเพราะบังเอิญเนี่ยข่าวนี้ทุกคนเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้เพ่งเล็งไปที่กองทัพเขาเพ่งเล็งว่าเกิดอะไรขึ้นกับฮอของคุณวิชัยนะครับเนื่องจากมีสภาพใหม่ใช้งานมายังไม่ถึง3ปีนะแล้วก็ขึ้นบินนะครับจากจุดในสนามออกไปเนี่ย200กว่าเมตรเนี่ยมันก็ตกนะจะตกเพราะโดรนจะตกเพราะนกหรืออะไรเราไม่รู้นะแต่เพียงแต่ว่าตอนนี้เขาก็ตรวจสอบกันอยู่เพราะกล่องดำมันก็โดนความร้อนค่อนข้างสูงนะแต่ว่าคนก็เริ่มสนใจเอ๊ะคอมีปัญหาไหมแต่พอไปค้นประวัติอ้าวคอมันก็ไม่มีปัญหานี่นอกจากมันรับน้ำหนักคนได้10คนแล้วเนี่ยมันยังรับน้ำหนักเพิ่มได้อีก250กิโลกรัมความเร็วมันประมาณ300กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะและที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือไอ้ฮอรุ่นเนี้ยมันไม่เคยมีประวัติการประสบอุบัติเหตุมาก่อนเลยเพิ่งมีลำนี้เป็นลำแรกคนก็เลยอยากรู้อ่ะโหราคามันก็280ล้านนะมันก็ไม่ใช่ว่าเป็นเฮลิคอปเตอร์ถูกๆอะไรอย่างเงี้ยนะพอรู้ราคาเนี้ยมันก็อาจจะมีคนที่จำได้ว่าเอ๊ะตอนที่ทบ.อนุมัติซื้องบเนี่ยมันไม่ใช่ราคานี้นี่ก็ไปเปรียบเทียบกันซึ่งมันก็เปรียบเทียบไม่ได้นะครับถ้ากองทัพบกเขาชี้แจงแล้วว่ามันไม่ได้ซื้อเฉพาะฮอแต่มันซื้อระบบนำร่องซื้อซิมูเลเตอร์ซื้ออะไรซื้อเซอร์วิสซื้อทุกอย่างอะไรเงี้ยแพ็คกลับเข้ามาเพราะเนี่ยมันต้องบอกว่าเขาซื้อแพงแบบนี้เป็นปกติมันเป็นปกติของการซื้อแพงของกองทัพบกเพราะเวลานั้นเราก็จะพูดว่าไอ้ GT 200ก็แพงใช่ไหมเพราะอะไรเพราะศาลอังกฤษตัดสินจำคุกผู้ผลิต GT 200ซึ่งก็ผลิตไปจากบริษัทเดียวกันอีกเหมือนกันอ่ะใช่ไหมแต่ว่าตอนนั้นเขาก็บอกแล้วอ๋อเขาขายอยู่เครื่องละ 400,000 แต่เวลามาขายเมืองไทยเนี่ยมันก็ตั้งแต่ 900,000 ถึงล้านกว่าใช่ไหมก็เราก็ซื้อแพงเป็นปกติมาทุกเรื่องอ่ะปกติมากเลยอ้าว GT 200เราก็ซื้อแพงใช่ไหมเรื่องของอะไรอ่ะเรือดำน้ำนะครับก็มีคนก็เปรียบเทียบเราก็ซื้อแพงซื้อแพงทุกอย่างเรือเหาะซื้อของดีนะก็ซื้อแพงซื้อเซอร์วิสมาด้วยนะเรือเหาะใช่ไหมซื้อแล้วเสร็จแล้วมันก็ขึ้นบินได้2ครั้งแล้วก็ไม่สามารถขึ้นบินได้อีกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นการซื้อแพงโดยปกติอย่าไปคิดอะไรมากนะครับเป็นเรื่องปกติที่ต้องซื้อราคาแพงในประเทศบ้านถูกเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะมันเป็นการซื้อในลักษณะการแพงเนี่ยเพราะมันเป็นซื้อด้วยระบบความมั่นคงของชาติคือมันเป็นซื้อเพื่อมาใช้ในความมั่นคงไม่ได้ซื้อมาใช้ในทางธุรกิจไม่ได้ซื้อมาขายต่อเพื่อความมั่นคงเนี่ยมันก็ต้องซื้อให้มันดูมีความลึกลับซับซ้อนนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นราคามันแล้วเราก็ต้องรอดูไปนะครับแต่ไม่ใช่ว่ารัฐบาลนี้เขาจะซื้อของแพงหรือว่านั่นอย่างเดียวนะของถูกของฟรีก็มีนะมีเอ้านายกาไงเขาไม่ซื้อยืมเพื่อนเอาคือผมว่าเรื่องนี้นะครับที่คนเขาสงสัยแล้วให้ความสนใจก็เพราะว่าตอนนี้นะครับเราปกครองด้วยอำนาจพิเศษนะครับเราไม่มีส.ส.ไม่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่มีการตรวจสอบนะครับถ้าเป็นรัฐบาลปกติรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งนะครับเรื่องเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อเรือดำน้ำการซื้อเรือหอเรืออะไรก็แล้วแต่การซื้อหอซื้อเครื่องบินซื้อรถถังซื้ออะไรแล้วแต่นะครับมันจะต้องถูกนำไปอภิปรายไปพูดคุยกันในสภานะครับทำให้เห็นว่าการซื้อแต่ละโครงการการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์แต่ละโครงการเนี่ยมันมีความเหมาะสมถูกต้องราคาอะไรมันเป็นยังไงนะครับมีการทุจริตคอร์รัปชันอะไรหรือไม่นะครับมันสามารถพูดแล้วก็ประชาชนก็สามารถรับรู้พวกนี้ได้นะครับแต่ณวันนี้เราเป็นมีการปกครองด้วยอำนาจพิเศษ
นะครับโดยเฉพาะเป็นการปกครองโดยเขาเรียกว่าเป็นรัฐทหารนะครับมันก็เลยทำให้การตรวจสอบมันไม่มีนะครับพอไม่มีการตรวจสอบคนก็เลยยิ่งสงสัยนะครับเหมือนกับเรื่องไอ้เรื่องซุบซิบเรื่องอะไรยิ่งเป็นเรื่องส่วนตัวคนยิ่งขยายความไปเรื่อยนะครับคนยิ่งสงสัยยิ่งสนใจมากยิ่งขึ้นในกรณีนี้เหมือนกันข่าวลึกข่าวลับอะไรต่างๆคนยิ่งดูยิ่งขุดคุยยิ่งค้นยิ่งลึกยิ่งเจอยิ่งปัจจุบันนี่นะครับโซเชียลมันมีบทบาทสำคัญที่บอกอย่างเรื่องนาฬิกาอย่างเงี้ยมาเรือนหนึ่งมาเพิ่มเป็น25 26เรือนเอามาเรื่อยๆมากันแบบละเอียดยิบเลยนะคะก็จริงๆถ้าฮอเฮลิคอปเตอร์เนี่ยยืมเพื่อนประเทศใช้มันก็หมดเรื่องนะจะได้จบๆเหมือนนาฬิกานะคะทีนี้อีกหนึ่งประเด็นค่ะอะไรที่มาแบบแปลกๆในยุคที่เป็นแบบนี้นะคะไม่ได้มาโดยพี่น้องประชาชนเลือกเพราะฉะนั้นสิ่งแปลกๆมักเกิดขึ้นเสมอหรือว่าสิ่งที่มันผ่านมาได้แบบคนก็งงๆอย่างเรื่องของการรีดภาษีหรือตีทะเบียนหมาแมวเนี่ยนะคะซึ่งรอบแรกเนี่ยดูเหมือนว่านายกจะให้ไปพิจารณาอะไรกันใหม่รอบนี้มาบอกฟังดูแล้วเนี่ยลักษณะเหมือนว่าจะต้องให้เดินหน้าต่อไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุผลของการแก้ไขปัญหาพิษสุนัขบ้าการเลี้ยงสัตว์แบบสเปะสปะอะไรในทำนองเนี่ยนะคะซึ่งนายกก็บอกว่าจริงๆอ่ะอาจจะต้องเดินหน้าต่อหรือเปล่าแต่ว่ายังไงต้องตีทะเบียนแหละไปขึ้นทะเบียนก่อนจะได้รู้ว่าเป็นสุนัขของใครนะแต่บอกว่าค่าขึ้นทะเบียนเนี่ยให้ถูกหน่อยก็ไม่รู้ว่าถ้าตามกลไกถ้าปล่อยให้พรบแบบนี้ออกไปแล้วเนี่ยจะกำหนดในส่วนของว่าเอาถ้าแพงไม่เก็บได้ด้วยหรอก็ไม่รู้ว่าจะมาแบบระบบไหนคิดเห็นยังไงคะคุณภูวนาถนายกบอกตอนแรกนี่เหมือนจะถอยแล้วเพราะว่าดูสังคมจะไม่เอาเลยกับเรื่องแบบนี้ตอนนี้เปลี่ยนใหม่แล้วก็ต้องถามกับประโยคแรกก่อนเลยว่าแล้วไอ้เจ้าหมีตัวที่ถูกล่ามอยู่หน้าบ้านให้รอต้อนรับเจ้านายเนี่ยมันไปตีทะเบียนหรือยังใช่ไหมมันบอกแล้วคือเราจะต้องสร้างบรรทัดฐานให้คนก็เห็นว่าอ๋อเราผลักดันในตัวนี้เราก็ต้องทำประเด็นตัวนี้นะครับสังคมไปมองผิดประเด็นไปจริงๆแล้วไปมองว่าไอ้การขึ้นทะเบียนหมาแมวเนี่ยเป็นการหารายได้เพราะรัฐบาลถังแตกแล้วรัฐบาลงบประมาณตูดขาดแล้วไม่มีอะไรแล้วเนี่ยจริงๆแล้วคงไม่ใช่อันนี้ให้ความเป็นธรรมนะเพราะว่าหน่วยงานที่จัดเก็บไอ้เรื่องของการขึ้นทะเบียนหมาแมวเนี่ยเสียค่ากรอก50บาทเสียค่าชิป300บาทแล้วก็ค่าอะไรอีก150บาทเป็น400อะไรพวกนี้มัน450เนี่ยมันเป็นหน่วยงานของอบต.อบจ.อปท.อะไรก็แล้วแต่เป็นหน่วยงานท้องถิ่นที่เขาจะดำเนินการนะครับซึ่งก็เขียนชงมาโดยกรมปศุสัตว์นะครับก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่ากรมปศุสัตว์เองเนี่ยเคยมีปัญหาเรื่องไอ้วัคซีนแก้พิษสุนัขบ้าปลอมหรือเปล่าก็เลยพยายามที่จะผลักดันโยนภาระกบเกินไปนะครับประเด็นที่ถูกต้องเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องของไอ้เรื่องของรัฐบาลต่างแต่ประเด็นที่ถูกต้องก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเป็นการผลักภาระที่ผิดพลาดสิ่งที่คุณต้องการแก้คือสุนัขจรจัดเราเห็นด้วยสิ่งที่คุณต้องการแก้คือเรื่องของไอ้สุนัขจะมีโรคมีเชื้อพิษสุนัขบ้าหรืออะไรตรงนั้นเห็นด้วยแต่สุนัขพวกนั้นเนี่ยนะครับมันไม่ใช่สุนัขของประชาชนที่จะถูกเก็บเรียกเก็บค่าขึ้นทะเบียนครั้งนี้ประชาชนที่เรียกเก็บค่าขึ้นทะเบียนครั้งนี้คือประชาชนที่เขาเลี้ยงและเขารักถ้าเขาไม่เลี้ยงไม่กระทบเลยถ้าเขาไม่รักสัตว์แล้วเอามาเลี้ยงไว้ก็ไม่กระทบอีกเหมือนกันมันกลายเป็นว่าไปกระทบกับคนที่เขารักเขาผูกพันและเขาเลี้ยงสัตว์พวกนี้เอาไว้ซึ่งมันคนละกลุ่มกับคนที่สร้างปัญหานึกออกไหมคือคนที่สร้างปัญหาคือคนที่เอาแมวหมาไปปล่อยไอ้พวกนี้มันไม่ได้รักนะไอ้คนที่รักเนี่ยเขาไม่มีวันปล่อยเขาก็เลี้ยงต่อให้เศรษฐกิจไม่ดีเขาก็เลี้ยงแต่คุณกลายเป็นว่าเฮ้ยคุณต้องการแก้ปัญหาโดยการเอาปัญหานั้นน่ะมาให้คนที่เขารักสุนัขเนี่ยเป็นผู้รับภาระซึ่งตรงนี้มันไม่ใช่มันเป็นความผิดพลาดอย่างมากนะครับมันเป็นสิ่งที่วิธีคิดก็ผิดแล้วอ่ะกับการกระทำตรงนี้และแถมที่สำคัญที่สุดที่ประชาชนเขารับไม่ได้เนี่ยมันเป็นการแนวความคิดที่เกิดขึ้นสวนทางกับภาวะเศรษฐกิจและความเป็นจริงในสังคมตอนนี้เนี่ยเศรษฐกิจไม่ดีนะประชาชนเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าเปิดเทอมเนี่ยจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายค่าเทอมยังต้องเอาของไปจำนำตามโรงรับจำนำแล้วคุณมาผลักภาระแบบนี้ให้กับประชาชน
คุณแก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้แต่คุณกลับซ้ำเติมรายจ่ายให้กับประชาชนวันนี้เนี่ยถามคนในภาคใต้นะครับที่เคยเรียกร้องว่าเฮ้ยยางพารากิโลละ60กว่าบาทไม่ได้นะครับต้องกิโลละ100กว่ารัฐบาลบอก90ได้ไหมก็ไม่ได้ยืนการว่าต้องเป็น100กว่าแล้ววันนี้เป็นยังไงบางพื้นที่นะครับจาก3โล100กลายเป็น5โล100นะครับบางพื้นที่เนี่ย5โล100นี่คือโลละ20บางพื้นที่บอกมีต่ำกว่านั้นนะครับลงไปถึงโลละ16 17บาทน้ำมันปาล์มเหลือโลละ5สลึงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยมันทำให้เศรษฐกิจของประชาชนรายได้ของประชาชนมีปัญหาอยู่แล้วอัตราหนี้ครัวเรือนสูงมากอยู่แล้วภาระดอกเบี้ยถือโอกาสขอบคุณท่านผู้ชมรายการนะครับไม่ได้ใส่ชื่อมาแต่ว่าส่งข้อมูลเรื่องตรงอัตราดอกเบี้ยมาหลังจากที่ผมพูดเรื่องภาวะเศรษฐกิจก็ส่งมาให้ได้รับแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับแต่ยังไม่เข้าใจประเด็นว่าส่งข้อมูลพวกนี้ยังไงเพราะทุกคนเนี่ยไอ้เรื่องดอกเบี้ยทบต้นไอ้ดอกเบี้ยขูดรีดเนี่ยมันโดนกันทั้งนั้นในประเทศไทยเนี่ยนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจมันเป็นแบบนี้เนี่ยแล้วคุณบอกว่าเอ้ยมันจะต้องขึ้นทะเบียนเพื่อแก้ปัญหาถ้ารัฐบาลไม่มีความสามารถในการที่จะแก้ปัญหาหมาแมวจรจัดไม่มีความสามารถในการที่จะจำกัดโรคระบาดของสุนัขของแมวได้เนี่ยนะครับก็อย่าเป็นรัฐบาลเลยง่ายๆแค่นั้นน่ะนะครับคือการขึ้นทะเบียนเนี่ยเห็นด้วยนะว่าโอเคไปขึ้นทะเบียนแต่ไม่ใช่มาซ้ำเติมคนที่เขารักเนี่ยเขาเลี้ยงอยู่แล้วแล้วเขาไม่ได้เลี้ยงตัวเดียวนะครับไอ้ที่เลี้ยงตัวเดียวเนี่ยความรู้สึกก็เหมือนเวลาไปเดินอ้างว้างอยู่ต่างประเทศคนเดียวอ่ะมันเหมือนหมาที่ถูกปล่อยอยู่คนเดียวอ่ะมันอยู่ไม่ได้ไงคนที่เขารักเนี่ยเขาจะเลี้ยงหลายตัวนะครับแล้วคุณไปซ้ำเติมเขาได้ยังไงนะครับคือนี่คือการแก้ปัญหาที่แสดงถึงการไม่มีความสามารถการไม่มีวิสัยทัศน์การไม่มีการตระหนักรับรู้ถึงความเดือดร้อนของประชาชนแล้วยังมาผลักดันเรื่องนี้อีกเนี่ยผมว่านะครับคุณประยุทธ์กลับไปทบทวนใหม่ดีกว่าว่าประเด็นปัญหาที่แท้จริงมันคืออะไรนะครับไม่งั้นเนี่ยมันก็จะซ้ำซากอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็ถามทางด้านของคุณบุญกรมมหาว่าคิดเห็นยังไงเพราะว่าบางคนเขาก็บอกว่าเอ๊ะที่มาขุดรีดแบบนี้เพราะว่ารัฐบาลนี่ตุดขาดถังแตกหรือเปล่าคือความคิดในการที่จะแก้ปัญหาเรื่องหมาจรจัดรวมทั้งปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าอะไรเนี่ยผมเห็นด้วยนะผมเห็นด้วยเพราะว่าปัญหาเรื่องจรจัดปัญหาเรื่องหมาจรจัดมันสร้างปัญหาไว้เยอะเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้เราไม่รู้ว่าจำนวนสุนัขจัดในทั่วประเทศมีจำนวนเท่าไหร่นะครับแต่ว่าในส่วนของกทม.เองนะครับมันก็มีปัญหานะครับมีปัญหาเรื่องการไปฉี่ไปถ่ายอุจจาระไปอะไรต่างเพราะว่าแล้วก็เป็นแพร่เรื่องพิษสุนัขบ้าพวกอะไรต่างนะครับมันมีปัญหามากมายนะครับมันควรจะแก้ปัญหานะครับแต่วิธีการในการที่รัฐบาลที่มีความคิดในการที่จะแก้ปัญหาพวกนี้โดยการให้นำหมาแมวไปตีที่เบียนแล้วคิดค่าตัวค่าตีระเบียนตัวละ400เท่าไหร่450บาทใช่ไหม450บาทเนี่ยผมเห็นด้วยเลยมันจะเป็นการสร้างภาระให้กับคนที่ดูแลโดยเฉพาะคนที่ดูแลหมาจรจัดอยู่นะครับต้องไม่ลืมนะครับว่าหมาจรจัดในหลายชุมชนนะครับตอนนี้ไม่มีใครดูแลนะครับส่วนมากก็จะมีคนที่มีอายุนะครับยายแก่ลุงแก่ๆนะครับเช้าๆหรือเย็นก็เอานำอาหารอะไรไปบางทีบางบ้านเป็นร้อยตัวนะต่างจังหวัดชุมชนตามซอยอะไรต่างห้าตัวบ้าง20ตัวบ้างอะไรบ้างผมเจอบ่อยนะครับบางทีผมก็เอาข้าวไปให้กับยายคนนั้นนะครับก็ช่วยไปนะครับสมมุตินะครับเวลาถึงบางครั้งนานๆเขายายคนนี้นะครับเขาก็จะนำสุนัขเหล่านี้ไปฉีดวัคซีนเองนะนะครับมาฉีดที่กทม.มาอะไรต่างๆนะครับบางทีก็เขาอาจจะออกตังค์ให้เอกชนให้อะไรต่างๆมาฉีดให้นะครับเขาก็ดูแลของเขาอยู่สมมุติถ้าหากรัฐบาลแก้ปัญหานี้ด้วยการให้เอาสุนัขเหล่านี้นะครับไปขึ้นทะเบียนโดยเก็บค่าตีทะเบียน450บาทแล้วนะครับแล้วยายเหล่านี้เขาจะเอาตังค์ที่ไหน10ตัว20ตัวก็มีนะตัว2ตัวนี่ก็ร้องแล้วนะคะเพราะว่าแค่หาเงินค่าข้าวแต่ละวันนี่ยากแล้วนะครับ
มันมีข่าวผ้าแถวผ้าอยู่วัดไหนแถวลาดบุรีแถวลาดบุรีนะครับหลังจากที่รัฐบาลจะขึ้นทะเบียนหมาแมวนะครับตัวละ450บาทเนี่ยปรากฏว่ามีคนนำหมาเนี่ยไปปล่อยที่วัดนั้น200กว่าตัวนะครับเพราะว่าคนกลัวเสียพระท่านก็บอกว่าถึงแม้ว่าจะบังคับท่านก็จะไม่ท่านก็คือท่านจะไม่เอาสุนัขเหล่านี้ไปขึ้นทะเบียนโอ้ถ้าขึ้นทะเบียนนี่ก็ตายเลยนะ200ตัวตัวละ450ผมคิดดูสิฮะนี่คือปัญหาแล้วผมเชื่อว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับถ้าท่านนายกทั้งยืนยันในการที่จะขึ้นทะเบียนตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะมีการแก้ไขน่าจะไม่ให้มีการเสียค่าตีทะเบียนหรืออะไรก็ตามแต่จะมาบอกว่าดูก่อนถ้าเกิดมันแพงก็ยังไม่ต้องหรือจะไปคิดแพงคือถ้าเกิดว่ากฎหมายได้ตีออกไปแล้วอ่ะก็น่าจะยากในเรื่องของการแก้ไขเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนต้นควรจะปรับปรุงในเรื่องของกระบวนการอะไรต่างๆให้ดีก่อนที่จะทำออกไปเพราะว่าผลกระทบน่าจะเป็นวงกว้างไหมคะเพราะว่าคนเขาก็เลี้ยงมันกว้างอยู่แล้วเพราะว่าภาวะเศรษฐกิจตอนนี้เนี่ยภายใต้ฝีมือของคนชื่อสมคิดจาตุศรีพิทักษ์นะครับที่บอกโอ้ยสังหรณ์ว่านายกน่าจะคนใหม่น่าจะคุ้นๆคนเดิมนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่รัฐมนตรีหรือรองนายกด้านเศรษฐกิจเนี่ยก็อย่าให้หน้าเดิมแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เศรษฐกิจมันแย่จริงๆต้องบอกว่าแย่จริงๆนะครับตัวเลขหนี้ครัวเรือนคือตัวเลขที่ชัดเจนที่สุดว่าประชาชนเนี่ยเดือดร้อนต้องใช้เงินกู้ต้องเสียดอกเบี้ยนะโฆษณาตัวนึงอ่ะนะครับไม่ได้โฆษณาให้เขาเนี่ยเห็นไหมประชาชนเตรียมเงินที่จะไปซื้อประกันรถน่ะใช่ไหมโดนดึงไปอ้าวใช้หนี้นอกระบบลูกเอาไปเรียนหนังสือเสื้อผ้ายังไม่ได้เปลี่ยนชุดอะไรอย่างเงี้ยแล้วตัวบริษัทที่เขาขายเนี่ยเขาบอกว่าเอางั้นแบ่งจ่าย6งวดไม่มีดอกเบี้ยนี่คือภาวะจริงๆของสังคมแล้วคุณเอาความรักความผูกพันที่เขามีต่อสัตว์เลี้ยงเนี่ยมาฉวยโอกาสต้องบอกว่าแล้วเป็นการฉวยโอกาสเอาภาระมาใส่ให้เขาเนี่ยผมว่าเป็นวิธีคิดที่แย่มากๆต้องตำหนิเลยว่าเป็นวิธีคิดที่แย่มากๆนะครับถ้าไม่มีปัญญาคิดเนี่ยนะมาปรึกษาก็ได้หรือจะสอนให้ไม่คิดค่าสอนด้วยค่ะเนี่ยในสิ่งที่พลเอกประยุทธ์บอกอย่างนึงนะคะว่าหากรัฐบาลเนี่ยสร้างศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดขึ้นมาจะเอางบจากไหนต้องไปแย่งเงินคนมาให้หมาอีกเพราะว่างบเนี่ยมีเท่าเดิมอันนี้ก็แล้วนี่ไม่แย่งเงินของชาวบ้านมาให้หมาเหรออันนี้ก็คือยิ่งพูดยิ่งอะไรโถตู่โป๊ะแตกโป๊ะแตกหลายอย่างแล้วนะคะอันนี้ก็อย่างที่บอกคือเรารอดูไปแล้วกันภายใต้การบริหารแบบนี้แล้วก็พลังแห่งโซเชียลพลังของประชาชนจะผ่านมาทางโซเชียลแบบไหนอย่างไรเพราะว่ารอบแรกนี่มาแล้ววูบหนึ่งแล้วก็หายไปเดี๋ยวรอบนี้ไม่รู้นะคะรอคลื่นใต้น้ำของประชาชนนะคะเพราะว่าการบริหารงานแบบนี้ภายใต้สิ่งที่ประชาชนเนี่ยไม่สามารถเข้ามาหรือส่งตัวแทนเข้ามาควบคุมดูแลได้ประชาชนจะยอมให้เป็นแบบนี้ไปอีกนานเท่าไหร่รอดูกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการหยิบข่าวมาคุยแล้วขอบพระคุณวิทยากรของเราทั้งสองท่านค่ะคุณภูวนาถ ณสงขลาและคุณบุญกรมดงบางสถานค่ะขอบคุณค่ะเราทั้งหมดพร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ